สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยเฟล็กซ์สคูลนะครับเทรดดิ้งซิสเต็มนะครับวันนี้จะเอาระบบมาให้ได้ใช้กันนะครับสักหนึ่งระบบนะครับระบบที่ผมใช้ครับแจ็คฟรีเลยครับระบบนี้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะได้ไปเรียนรู้มานะครับที่เขามีสอนกันนะครับแต่ว่าระบบนี้ผมใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในการสแคปนะครับเล่นแบบสแคปก็ได้นะครับเล่นแบบสวิงก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นแบบตามเทรนก็ได้จะเล่นแบบสวนเทรนก็ได้นะครับถ้าเล่นแบบตามเทรนนะครับการเทรนมันจะมีอยู่2แบบคือ1ตามเทรนนะครับตามเทรนก็คือเรา follow trend เทรนมันเป็นขาลงนะครับเราก็เล่นเฉพาะขาลงนะครับเล่นขาเซลล์อย่างเดียวเทรนมันเป็นขาขึ้นนะครับเราก็เล่นเฉพาะขาขึ้นอย่างเดียวแบบนี้เราจะเรียกว่า follow trend หรือการเล่นตามเทรนนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือการเล่นสวนเทรนนะครับการเล่นสวนเทรนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะโดยเด็ดขาดนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ scalping ส่วนใหญ่จะเลือกใช้กันนะครับเพราะว่า1มันเวลาเราสวนถ้าสวนถูกจังหวะแล้วมันบวกเร็วครับ scalping ไม่สนใจว่าคุณจะเล่นตามเทรนหรือจะเล่นสวนเทรนนะครับขอให้บวกอย่างเดียวพอนะครับเรามาดูวิธีการสวนเทรนนะครับสวนเทรนให้ได้ประสิทธิภาพนะครับการเล่นสวนนะครับเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการเล่นสวนเทรนจริงๆแล้วเครื่องมือธรรมดาพื้นฐานก็สามารถใช้ได้ครับเช่นตัวเทรนไลน์นะครับหรือว่าสัดส่วนของฟิโบนะครับฟิโบนัชชีนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับที่อยู่ในทูบาร์ไลน์สตาร์ดี้นะครับมาหาเป้าหมายนะครับแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ชอบใช้อะไรที่พื้นฐานครับส่วนใหญ่แล้วจะชอบเป็นระบบนะครับชอบระบบสำเร็จนะครับว่าต้องมีเงื่อนไขแบบไหนนะครับต้องเข้ายังไงนะครับต้องรออะไรบ้างนะครับนี่คือนิสัยเทรดเดอร์ของคนไทยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมสอนมานะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบพื้นฐานไม่ชอบเบสิกนะครับเขาชอบระบบที่สำเร็จระบบที่เอาไปใช้แล้วสอนแล้วมันได้กำไรนะครับเขาไม่สนใจว่าอีเลียทเวฟคืออะไรมันมีทฤษฎียังไงนะครับแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ เมื่อทุกคนอยากได้เทรดดิ้งซิสเต็มนะครับผมก็จะสอนเทรดดิ้งซิสเต็มนะครับก็ฝากคอร์สสอนด้วยครับเป็นเบสิกคอร์สนะครับเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานของตลาดแล้วก็เป็นเทรดดิ้งซิสเต็มดีกว่าครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับระบบนี้โดยระบบของมันนะครับคือผมเคยทำระบบนี้เอาไว้ใน Thai Forex School นะครับชื่อว่า Thai Forex School Super Scalping V1 นะครับก็โดยหลักๆก็คือใช้ตัว Bollinger Band นะครับเราจะเห็นว่าไอ้3เส้นเนี้ยมันคืออะไรนะครับที่มันติดมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับในโปรแกรม MetaTrader 4นะครับซึ่งเราสามารถเรียกมาใช้ได้เลยนะครับหลักการของมันก็คือตัวเนี้ยมันเป็นจริงๆแล้วมันคือเทรนอินดิเคเตอร์นะครับแต่เราสามารถใช้เล่นกับราคาที่มันแกว่งได้นะครับจริงๆก็คือมันผสมกันนะครับผมว่ามันผสมกันระหว่างเทรนอินดิเคเตอร์แล้วก็เป็นออสซิเลเตอร์อินดิเคเตอร์วัดการแกว่งก็ได้ครับเล่นภายในกรอบก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบเทรนก็ได้นะครับถ้าเราเล่นแบบเทรนวันนี้นะครับดูจากตัว Bollinger Band นะครับเล่นถ้าเล่นตามเทรนนะครับคือเราต้องรอให้มันสวิงก่อนสวิงเกาะลงมาแบบนี้ก่อนครับอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราจะไม่รู้เด็ดขาดว่ามันจะลงมานะครับว่ามันจะลงมาขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้ามันเกาะแบบเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปตามครับหรือคุณอาจจะตามแต่ก็พอมันเกาะแล้วมันห่างเส้นนะครับเส้น Bollinger Band มากๆห่างแบบนี้ครับให้เราออกไว้ก่อนแล้วเรารอใหม่รอจังหวะ2ครับตอนที่มันกลับไปทดสอบเส้นกลางครับกลับมาทดสอบแบบนี้นะครับตรงนี้ครับเราค่อยหาจังหวะเข้าเทรดครับถ้ามันขึ้นไปแล้วชนเส้นกลางนะครับให้เรารอนะครับรอเข้าเซลล์นะครับแบบนี้รอเข้าเซลล์เซลล์ไปปิดตรงไหนนะครับถ้าเราเล่นแบบสวิงนะครับที่สั้นๆก็คือปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้เพราะว่ามันแตกขอบละพอปิดตรงนี้แล้วเรารอมันเด้งก่อนนะครับเด้งไปทดสอบเส้นกลางนะครับแล้วมันมีแท่งกลับตัวนะครับแล้วเราก็เซลเห็นไหมครับมัน
การเล่นแบบตามเทรนด์ทีนี้มาดูการเล่นแบบสวนเทรนด์บ้างนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับการเล่นแบบสวนเทรนด์นะครับคือเรารอให้มันทะลุมาก่อนนะครับทะลุแบบนี้นะครับทะลุตัวบอลลิงเจอร์แบนเซนล่านะครับทะลุลงมาแล้วมีแท่งเทียนนะครับแท่งที่เราเรียกว่าเป็นพินบาร์นะครับพินบาร์มีอะไรบ้างนะครับพินบาร์ก็คือเป็นชื่อแท่งเทียนในพรายแอคชั่นนะครับเขาจะแทนมันด้วยพินบาร์นะครับเป็นแท่งตะปูนะครับเราเรียกว่าเป็นตะปูก็ได้ครับหรือว่าเห็นเป็นเข็มก็ได้นะครับถ้าเราเห็นพินบาร์แบบนี้ครับพินบาร์ที่มีหางยาวๆนะครับโผล่มาแบบนี้แล้วตัวบอดี้ของมันนะครับสามารถทะลุนะครับทะลุเส้นล่างขึ้นไปได้นะครับแบบนี้ครับให้เรามองก่อนว่าราคาพักตัวนะครับพอราคาพักตัวนะครับเราก็ปล่อยให้มันพักไปก่อนแล้วถ้ามันมีนะครับตรงนี้เรียกว่าเอาสายบาร์นะครับเป็นแท่งยาวๆเป็นสตองมูฟลงมาปื๊ดลงมาแท่งเดียวแบบนี้นะครับแล้วไม่สามารถผ่านตำแหน่งบอลลิงเจอร์แบนตรงนี้ได้นะครับไม่สามารถผ่านลงไปได้นะครับแบบนี้ครับให้มองให้สวนขึ้นทันทีครับไม่ต้องรอราคาแท่งใหม่เปิดนะครับให้เรามันปิดปุ๊บให้เราสวนขึ้นไปทันทีนะครับแต่ถ้าแท่งนี้มันทะลุนะครับเราอย่าไปสวนมันนะครับถ้าแท่งนี้มันทะลุแสดงว่ามันยังเป็นสตองเทนอยู่นะครับเราอย่าไปสวนมันแต่ถ้าแท่งนี้มันไม่ทะลุนะครับแท่งนี้ครับไม่ทะลุเส้นนี้ลงมาเราสามารถสวนได้ครับอันนี้ก็คือการสวนนะครับพอร์ตนี้นะครับพอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่ผมปั่นนะครับลองปั่นดูนะครับเพราะว่า1ปีเนี่ยผมจะปั่นพอร์ตนะครับจากหลักร้อยขึ้นเป็นหลักหมื่นนะครับปีนึงจะทําอยู่2ครั้งนะครับก็คือช่วงต้นปีเดือนกุมภามีนาเมษานะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับอีกเป็นอีกช่วงนึงช่วงกันยาตุลานะครับพฤศจิกานะครับแล้วก็ปลายปีถอนเงินไปเที่ยวนะครับก็พอร์ตนี้นะครับเป็นการปั้นจากทุนประมาณ300-400เหรียญนะครับก็มีน้องๆก็ถามครับว่าพี่แม็กเนี่ยผมมีทุนแค่หมื่นเดียวเนี่ยผมสามารถไปเทรด Forex ได้ไหมอ่ะผมก็บอกว่าเทรดได้หมื่นเดียวไม่จำเป็นต้องมีเงินถึงแสนก็สามารถเทรดได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา Money Management เท่าไหร่พอร์ตนี้ถือว่า Money Management อยู่ที่ประมาณตอนนี้มีอยู่800กว่าๆเนาะแล้วก็เทรดที่ 0.2 ล็อตนะครับก็ถือว่า Money Management อยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอยู่ที่ 30-40% นะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงระยะกลางครับไม่มากครับความเสี่ยงที่ต่ำนะครับก็คือ 1-10 ระยะกลางก็อยู่ประมาณนี้ครับ 30-60% สูงสุดก็คือถ้ามีเงินเท่านี้เทรดได้สูงสุดประมาณคือมันเทรดได้ 3-4 ล็อตก็เทรดได้ครับแต่ว่าตรงนั้นคือความเสี่ยงสูงสุดละความเสี่ยง 100% นี่คือเทรดที่ 0.8 ล็อตนะถ้าออเดอร์ทั้งหมดรวมกันเป็น 0.8 วอลลุ่มล็อตไซส์นะครับรวมกันเป็น 0.8 ล็อตตรงนี้คือความเสี่ยงสูงสุดละนะครับผมถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็จะลองปั่นอีกรอบนึงครับว่าเราจะสามารถทำได้อีกไหมนะครับเราเคยทำได้มา2ครั้งละปั่นจากหลักร้อยเป็นกำไรหลักหมื่นนะครับแล้วก็ถอนออกนะครับบัญชีนี้จะเป็นการเทรดโดยรวมเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็จะบันทึกไว้ตลอดนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยตัวเองเทรดอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับผมเทรดโดยใช้ Bollinger Band นะครับเป็นแนว Scalping นะครับส่วนใหญ่แล้วจะ Scalping นะครับหรือ Swing Trade นะไม่เกินตรงนี้กำไรอยู่ประมาณ15เหรียญถึง30เหรียญต่อรอบนะครับแล้วก็จะปิดไปนะครับก็ดูพฤติกรรมของราคาว่ามันสามารถไปต่อได้ไหมถ้ามันไปต่อไม่ได้เราก็ปิดนะครับถ้าไปต่อได้เราก็ปล่อยไปแล้วก็ใช้ Trailing Stop ตรงนี้ครับก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่15 point ครับใช้ในกรณีที่มันเป็นสตองมูฟเป็นแท่งยาวๆนะครับสมมุติว่าเราเทรดอยู่แล้วมันมีราคาพุ่งขึ้นไปครับปึ๊ดนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับคลิกขวาที่ออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็ใส่คำสั่ง Trailing Stop นะครับผมชอบเอาแค่15จุดก็พอครับไม่ชอบเอายาวนะครับก็อันนี้เวลาเราเข้าไป
ออเดอร์นี้ผมเข้าตั้งแต่แท่งนี้ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่ห้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีแลกนิดนึงครับจริงๆมองตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่เข้าไม่ทันครับก็ได้แค่ตรงนี้ครับเวลาเราเข้านะครับเราอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยมันต้องบวกครับเราต้องเตรียมแผน2ไว้นะครับสำหรับผมคือถ้าใช้ระบบนี้ก็คือให้เราเตรียมแผน2นะครับไว้ที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเห็นว่าระบบตรงนี้ผมจะไม่ใส่ stop loss ไม่ใส่จุด table fit นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมมีเวลาโฟกัสอยู่กับหน้าจอนะครับผมสามารถคอนโทรลได้ว่าผมจะปิดตรงไหนหรือผมจะไม่ปิดผมจะอาศัยหลักการแก้เกมเอาแก้เกมก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับที่เราสมมติว่าออเดอร์เราติดลบแล้วเราจะรอตรงไหนเราไม่จำเป็นต้องสต็อปลอสเพราะบางครั้งการสต็อปลอสมันทำให้เราไม่เสียเงินทั้งหมดใช่ครับมันทำให้เราไม่เสียเงินทั้งหมดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เรากำไรนะครับหรือวันนั้นเราอาจจะไม่มีกำไรเลยเราอาจจะโดนสต็อปลอสติดต่อกัน 3-4 ครั้งนะครับบางคนเทรด10ครั้งโดนทั้ง10ครั้งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสต็อปลอสเขาตั้งไม่เป็นครับคำว่าตั้งไม่เป็นก็คือไม่รู้จะตั้งตรงไหนนะครับก็คือเข้าแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะตั้งตรงไหนพอตั้งปุ๊บราคาสวิงลงนะครับเวลาที่เราตั้งสต็อปลอสเราก็ควรที่จะเลือกตั้งนะครับในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราเข้าแล้วเราได้เปรียบนะครับเราจะบวกมากกว่านะครับแล้วราคานะครับไม่น่าจะลงไปถึงตรงนี้นะครับเราถึงตั้งนะครับเวลาที่ผมตั้งสต็อปลอสเนี่ยผมก็จะดูก่อนว่าผมจะคัตลอสเนาะเพราะว่ามันไม่มีสต็อปลอสจะคัตลอสก็ต้องดูว่าราคาเนี่ยสามารถทะลุบอลลิงเจอร์แบนด์เส้นล่างได้ไหมนะครับถ้ามันทะลุได้แล้วมันเกาะไปเรื่อยๆตรงนี้เราต้องออกแล้วครับเราต้องคัตทิ้งไปแล้วรอรอบใหม่นะครับแต่ถ้ามันลงมานะครับแล้วมันหยุดที่เส้นนะครับหรือทะลุมาแล้วมันเด้งกลับแรงๆขึ้นไปนะครับเปิดอีก1ออเดอร์นะครับเตรียมไว้ตรงนี้นะครับเตรียมไว้เลยเป็น pending order นะครับจำนวนล็อตเท่าเดิมนะครับถ้าเราเทรดที่จำนวนล็อตเท่าเดิมความเสี่ยงของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเลือกคำสั่งเป็น buy limit นะครับแล้วก็ดูว่าตรงนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับเอามาไว้ที่ตำแหน่งต่ำสุดเลยนะครับตรงนี้เอ้ยนี่ครับก็คืออยู่ที่ราคาเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะครับเป็นสีเหลืองอยู่ที่ราคา 1.2947 นะครับ 1.2947 นะครับตั้งไว้ก่อนนะครับโดนหรือไม่โดนเราไม่ว่ากันครับแต่เราตั้งไว้ก่อนนะครับตัวนี้คือเราใช้คำสั่ง buy limit นะครับก็คำสั่งพวกนี้ผมเคยเขียนไว้ในเว็บแล้วนะครับในเว็บในบล็อกใน professional ก็มีนะครับคำสั่ง pending order นะครับลองไปหาอ่านกันดูนะครับผมเข้าผมตั้งแล้วนะครับก็รอดูว่าราคามันจะทะลุลงมาไหมนะครับถ้ามันทะลุลงมาก็คือโดนคำสั่งตรงนี้เราเป็น buy limit นะครับแต่ถ้ามันทะลุลงมาแล้วมันไปต่อก็ต้อง cancel คำสั่งแล้วก็ปิดทั้งหมดนะครับระบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันต้องมีตัว RSI นะครับเป็นตัวบอกเราอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาที่เราใช้ตัว RSI นะครับตรงนี้ใช้ยังไงนะครับ RSI ผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับวิดีโอเกี่ยวกับการสอนเทรดนะครับเรื่อง RSI เรื่องไซเคิลนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ปล่อยฟรีแล้วครับต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูเพราะว่าปล่อยฟรีมานานมากแล้วนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบของฟรีเนาะพูดกันง่ายๆครับไม่ค่อยชอบของฟรีสักเท่าไหร่พอผมลบก็เริ่มมาถามแล้วว่าวิดีโอถูกลบไปแล้วเหรอครับตอนที่เราให้ฟรีไม่ค่อยมีคนดูนะครับพอไม่ให้ฟรีมีคนอยากดูนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงครับในการดูครับมาว่ากันต่อที่ระบบนะครับตัว RSI นะครับ RSI ตรงนี้นะครับ RSI เราเวลาดูนะครับก็คือให้ถ้าเราเจอตัวราคานะครับมันแตะที่เส้นนะครับแตะเส้นตรงนี้นะครับแตะเส้นล่างแล้วเราดู RSI ถ้า RSI ลงมาแล้วมันไม่เกินตำแหน่งเห็นไหมครับไม่เกินตำแหน่งต่ำสุดตรงนี้ครับซึ่งมันสร้างสวิงนะครับสวิงไฮสวิงโลนะครับ
ูงขึ้นแบบนี้ครับมันเป็นการเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ดีครับเราก็เข้าออเดอร์ไปเลยนะครับหรือออเดอร์ที่เราจะเข้าในออเดอร์ต่อไปนะครับถ้าตำแหน่ง RSI นะครับ RSI มันลงมาหรือว่ามันอยู่เหนือตำแหน่งนี้นะครับเราบายได้นะครับแต่ถ้ามันสามารถทะลุตำแหน่งนี้ลงมานะครับทะลุแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้เราต้อง cancel order หรือปิดไปทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าเราเข้าแล้วเราไม่อยากให้ออเดอร์ของเราโดน stop loss นะครับเราไม่อยากเสียให้เรามาตั้ง stop loss ตรงนี้นะครับไว้ที่ราคาเปิดนะครับเราเปิดที่ราคาเท่าไหร่เราเปิดที่ราคา 1.29611 แล้วก็มาตั้ง stop loss ไว้ตรงนี้นะครับ 1.29611 แบบนี้ครับแล้วก็ modify order นะครับก็ถ้าจะปิดตรงไหนนะครับสำหรับผมคือถ้าจะปิดก็คือจะปิดที่ขอบบนตรงนี้ครับเราดูพฤติกรรมของราคาที่ขอบบนก่อนถ้ามันขึ้นมาแล้วมันเด้งนะครับให้เราปิดไปก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเล่นแบบระยะสั้นๆนะครับถ้ามันเป็นดาวเทรนอยู่แบบเนี้ยถ้าเราเล่นสวนเทรนก็คือให้ปิดที่ตรงนี้ครับเส้นกลางก่อนครับปิดเส้นกลางแล้วรอมันขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยเข้าบายค่อยมองหาจังหวะบายนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอการใช้ระบบเทรดBollinger Band นะครับการใช้ Bollinger Band ทำกำไรนะครับก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากคอร์ส Thai Forex School Basic Course ด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็จะมีระบบเทรดให้นะครับระบบที่สา